ไม่ว่าในการพิจารณาที่ประชุมวุฒิสภาคุณเรืองไกรอ่ะนะเขาได้อภิปรายเขาดูแล้วว่าเนื้อหาสาระของกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญตอนนี้ยังไม่มีกสทช.ตอนพิจารณากฎหมายกสทช.แล้วก็มีกรรมธิการอธิบายว่าไม่ขัดเพราะว่ากฎหมายที่เขียนก็คือให้กทช.เนี่ยไม่ใช่มีอำนาจอนุญาตครับแต่ว่าต้องกสทช.เท่านั้นที่มีอำนาจเขียนไว้เลยนี่ละการชี้แจงของกรรมธิการนั้นปรากฏว่าก็เลยทำให้กฎหมายนี้ผ่านคือไม่มากทคกสทชกลับไปตีความว่าให้กทคตามตัวลายลักษณ์อักษรว่ากทคมีอำนาจตอนยกร่างกฎหมายหมายว่ามีการพูดกันแล้วว่าอำนาจอนุญาตเนี่ยเป็นอำนาจของใครของกสทชแต่ก็เลยรู้ว่าเป็นอำนาจของกสทช.กฎหมายนี้ก็เลยผ่านออกมาพอผ่านออกมาแล้วประกาศใช้แล้วมีการตั้งกสทช.แล้วกสทช.มาตีความบอกว่าอำนาจตรงนี้ของกทค.เป็นอำนาจของกทค.ก็คือขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างนั้นขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ว่าโดยที่เขาอ้างว่าตัวบทบัญญัติเขียนไว้ว่าให้เขามีอำนาจแล้วเราก็พยายามนำเสนอเรื่องเจตนารมณ์กฎหมายเขาก็บอกเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูกฎหมายแล้วลายลักษณ์อักษรเขียนอย่างนั้นก็แสดงว่ากทค.มีอำนาจก็เลยแสดงว่ากฎหมายนั้นบทบัญญัตินั้นน่าจะขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญไม่ให้อำนาจกทค.อยู่แล้วนะมันก็เลยเป็นที่มาที่มายื่นวันนี้ทั้งศาลรัฐธรรมนูญช่องทางมันต้องไปเองแล้วสว.เข้าชื่อเองได้ไหมในกรณีลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เพราะว่าการเสนอได้ก็ต่อเมื่อก่อนที่จะลงพระปรมาภิไธยคือถ้าเราเห็นในชั้นลงมติแล้วเราเห็นว่ากฎหมายขัดเนี่ยเรายื่นได้ตาม154ครับก็คือสว.เข้าชื่อกัน64ท่านนะเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้ครับว่ามีปัญหาทางข้อกฎหมายครับทางรัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้าเมื่อประกาศใช้แล้วแล้วพบว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องนำเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีปัญหาน่าจะขัดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนั้นก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1ผมติดไว้อยู่แผ่นหลังสุดสรุปก็คือว่าไม่ได้ติดใจเรื่องของการประมูล 3Gว่ามันโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสในวันนี้นะในประเด็นวันนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเรื่องของว่าโปร่งใสมากน้อยประมูลเอกชนประมูลมากประมูลน้อยนี่ไม่คือในจุดของส่วนกรรมธิการส่วนผมนะครับมีปัญหาอยู่2ส่วนครับส่วนที่1คือการดําเนินการโดยกทค.นั้นอาจจะขัดต่อกรม.ว่าด้วยการเสนอราคาครับต่อรัฐนะฮะในประการที่2สวัสดีครับประการที่สองอะไรคะในประการที่สองกทคในการดำเนินการประมูลแล้วก็จะออกทั้งให้ความเห็นชอบผลการประมูลแล้วก็ให้ใบอนุญาตนั้นน่าจะไม่มีอำนาจน่าจะไม่มีอำนาจนะครับผมมีสองประเด็นประเด็นเรื่องแรกนั้นเรายื่นไปที่ปปช.แล้วเป็นอำนาจของปปช.ในการจะวินิจฉัยแต่ประเด็นที่สองเนี่ยก็เป็นประเด็นเชิงมาเลยทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความที่น่าจะไม่ถูกต้องในการประมูลและออกใบอนุญาตขึ้น 3G ทีนี้เรายื่นสาร